บิ๊กป้อมตื่นเต้นปราศัยครั้งแรกกรุงเทพมหานครตั้งเป้าขอที่นั่งกทม.บิ๊กป้อมตื่นเต้นปราศัยใหญ่ครั้งแรกในกรุงเทพมหานครตั้งเป้าขอที่นั่งกทม.เท่าเดิมอ้อนแล้วแต่ประชาชนจะเลือกพร้อมแก้ไขปัญหาทุกเรื่องให้ดีขึ้นวันที่18มีนาคม2566ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐซึ่งพรรคพลังประชารัฐจัดเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.33เขตพลเอกประวิตรกล่าวว่าพรรคพปชร.ตระหนักดีว่ากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมเป็นหน้าตาและศักดิ์ศรีของประเทศเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาดสวยงามปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยน่าที่จะมาท่องเที่ยวตนและพรรคพปชร.จะมุ่งมั่นทำงานบิ๊กป้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพมหานครปัญหาต่างๆทั้งเรื่องการจราจรติดขัดปัญหาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมมลพิษ PM 2.5 การขาดพื้นที่สีเขียวน้ำท่วมน้ำเน่าเสียระบบขนส่งมวลชนปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆอีกมากมายพรรคพปชร.จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็วพร้อมกับนำนโยบายที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับประชาชนทั้งในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดราคาน้ำมันแก๊สไฟฟ้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ดูแลคนไทยทุกช่วงวัยทั้งเบี้ยผู้สูงอายุแม่และเด็กดูแลผู้พิการผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมในสังคมรับนะขอให้ประชาชนให้โอกาสพรรคพปชร.อาสาที่จะนำความรักความสามัคคีมาสู่ประเทศชาติของเราเพราะหมดเวลาที่คนไทยจะมาทะเลาะกันเองแล้วพวกเราคนไทยต้องจับมือกันนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนจากนั้นพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์หลังปราศัยว่าวันนี้ตื่นเต้นเพราะปราศัยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครและคนกรุงเทพเก่งๆทั้งนั้นที่สำคัญอย่าทะเลาะกันเท่านั้นปราศัยผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งเป้าส.ส.ในกรุงเทพมหานครอย่างไรพลเอกประวิตรกล่าวว่าเท่าเก่าครับแต่แล้วแต่จะเลือกผู้สมัครของพรรคพปชร.อย่าให้ผมพูดเลย ใหม่ดาวิดาลุกขึ้นสู้ขอปกป้องตัวเองบ้างย้ำเน้นๆไม่เคยโกหกและคิดร้ายกับใครออกมาเคลียร์ดราม่าไปแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำรายการเพื่อนใหม่แล้วเมาถึงบุคคลที่3จนถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าสมควรแล้วหรือไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกอดีตผู้จัดการดาราเฮเลนออกมาแฉเรื่องราวสุดแค้นในอดีตโดยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาก็ได้ขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำรายการและเรื่องราวในอดีตที่ถูกแฉเธอเองก็ขอยืนยันว่าไม่ติดใจตัวเองในอดีตแล้วและขอบคุณทุกคนที่ทำให้เธอมีวันนี้แต่ถึงแม้ว่าจะออกมาพูดอย่างไรเธอก็ไม่วายถูกคนที่อคติและคิดลบกับเธอแซะไม่หยุดล่าสุดใหม่ดาวิกาได้โพสต์ภาพเธอพร้อมแคปชั่นว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทำและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กำลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้อคติว่าใหม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครและไม่เคยโกหกค่ะที่สำคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้นใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อค่ะใหม่เลือกที่จะทำงานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รักและรักใหม่สุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จะออนแอร์วันจันทร์นี้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่หมายตั้งใจทำเพื่อแฟนๆค่ะงานนี้มีเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอมากมายด้านแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์
ก็ได้แสดงความคิดว่าอยู่ข้างๆเสมอชนนีการจากเชียงใหม่คว้ามงนางสาวไทย 2566 พ่วงขวัญใจช่างภาพวันที่19มีนาคม66ที่แจ้งวัฒนาฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาบริษัท TTN Global จำกัดและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวดนางสาวไทย 2566 รอบตัดสินโดยมีอารายกรการสุดที่โกเศษและมุกอันพัฒน์ปิติประจักษ์วัชระรับหน้าที่พิธีกรการประกวดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าสาวงามทั้ง46คนเปิดตัวด้วยการแสดงชุดโนราสืบสารงามสิงห์มรดกแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากลจากจังหวัดพัทลุงก่อนแนะนำตัวทีละคนจากนั้นประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลพิเศษ6รางวัลได้แก่1รางวัลชุดแรงบันดาลใจในรัชสมัยที่6สู่คุณค่าวัฒนธรรมภาพพื้นถิ่นผู้ได้รับรางวัลคือชุดสาวสยามแห่งสุโขทัย MT39 สุโขทัยทิมพัทราภาคบัว2รางวัลชุดราตรีผ้าไทยยอดเยี่ยม MT35 สกลนครมาริสาพลธิราช3รางวัลชุดเต้นรำเดอบูตองยอดเยี่ยม MT46 อุบลราชธานีอาริยาแสนสุริยวงศ์4รางวัลภาพถ่ายแลนด์มาร์คยอดเยี่ยมผู้ได้รับรางวัลรวม6คนได้แก่ MT44 อ่างทองสิรินภามูลปลาMT47 อำนาจเจริญสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์ MT35 สกลนครมาริสาพลธิราช MT46 อุบลราชธานีอาริยาแสนสุริยวงศ์ MT12 นครปฐมสสิสุริยจันทราทองและ MT09 เชียงใหม่ชนนีการสุพิทยาพร5รางวัลวิดีโอที่สุดแห่งความล้ำค่า MT46 อุบลราชธานีอาริยาและ6รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน MT09 เชียงใหม่ชนนีการสุพิทยาพรต่อมาประกาศผลผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายอวดเสน่ห์ในรอบชุดว่ายน้ำและการประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมผู้ชนะรางวัลวินเซนต์คลินิกฟาสต์แทร็กจากผลคะแนนโหวตของแฟนนางงามได้แก่ MT04 กำแพงเพชรสุรัชวดีจักรกิจจากนั้นสาวงาม11คนสุดท้ายเผยโฉมในรอบชุดราตรีตามด้วยการประกาศรอบ5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายพร้อมตอบคำถามและการอำลาตำแหน่งของมานิตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี 2565 กระทั่งวินาทีที่ทุกคนรอคอยมาถึงสาวงามผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี 2566 และจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์ได้แก่ MT09เชียงใหม่การนางสาวชนนีการสุพิทยาพรรองอันดับ1 MT35 สกลนครกุ๊กกิ๊กนางสาวมาริสาพลธิราชรองอันดับ2 MT23 พัทลุงเบลล่านางสาวอาราเบล่าสิตานันเกรโกรีรองอันดับ3 MT21 พระนครศรีอยุธยาฟ้ากนกพรพยุงวงและรองอันดับ4 MT47 อำนาจเจริญแอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์ในรอบตอบคำถาม3คนสุดท้ายที่ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าหากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้สงครามอาจเกิดขึ้นน้อยลงในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่งคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใดการนางสาวชนนีการสุพิทยาพรนางสาวไทยประจำปี 2566 ตอบว่าการเห็นด้วยค่ะเพราะจากที่การได้เป็นนายกสโมสรระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การได้พิสูจน์แล้วว่าการที่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ผิดแปลกเลยเราสามารถใช้ความอ่อนโยนการสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้เพียงแค่เราต้องพุทธเดอะไรท์แมนออนเดอะไรท์จ็อบผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ
การชนนิการอายุ24ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเป็นผู้นำเชียร์จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนปรินรอยแย้ววิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ความสามารถภาษาอังกฤษภาษามือรำไทยฟ้อนขันโตกฟ้อนผางฟ้อนทีฟ้อนสาวไหมฟ้อนแงนนักแสดงทำโครงการ Under Pride Village to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิI'm not the one who's running out of time.